นี่เป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะครับทะเลทะเลมาเชียงรายต้องกินทะเลถูกแล้วใช่แล้วครับผมเราต้องกินทะเลนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องของกอล์ฟมินทีอีกแล้วนะผมตอนนี้น่าจะ EP ที่น่าจะ7แล้วครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาของอร่อยอร่อยกินในเชียงรายนะผมเป็นร้านชีวิตธรรมดาซึ่งจริงแล้วแบบมันบอกว่าชีวิตเขาบอกว่าชีวิตธรรมดาเราจะมาดูความธรรมดาว่าแบบธรรมดาไงครับเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมกด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางที่ขึ้นตรงนี้เลยนะผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาใหม่นะผมไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวขับรถก่อนครับบายทุกคนปั๊บตอนนี้เราอยู่ในสนามบินแล้วนะครับทุกคนมารอรับพี่โป้พี่เฟิร์สนะครับเยี่ยมมากให้ดูอันนี้เป็นสนามบินเชียงรายนะเนี่ยเยี่ยมมากโคตรเยี่ยมเลยไม่มีคนเลยคือแบบดูเหมือนแบบ4ทุ่มแล้วอะแต่อันนี้เพิ่งแบบบ่าย2เอง oh, no. แล้วพี่โป้พี่เฟิร์สแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพี่ไม่ต้องกลัวนี่เป็นทีของกอล์ฟมาคราวนี้มาคราวนี้ตามมาครับผมนี่นะครับทำไมมันชอบอะไรชอบกับลิทีครับผมชอบกับลิทีครับนี่กับพี่โป้ซัมเมอร์เดย์นะครับพี่โป้ถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ราชีธรรมดาราชีธรรมดานะครับก็ได้ขายที่นั่งกันนะครับทุกคนคือมันมีที่นั่งเยอะมากมันจะมีตรงข้างล่างนี้กับข้างบนเขาว่าชอบข้างบนลองมาดูข้างบนก่อนว่าชอบไหมกระโดดลงไปเลยกระโดดกระโดดต้องกระโดดจริงๆนะนี่กระโดดไปที่ปอนะครับคุณต้องกระโดดลงไปแล้วเหนื่อยมากเอาตัวดีแล้วกันอะไรที่เราถึงแล้วนะครับนี่ก็แบบเป็นเราเลือกที่นั่งนะครับผมตรงมุมแม่น้ำหรือแม่น้ำนี่คือแม่น้ำแม่น้ำสีชาเย็นสีชาเย็นนะผมแม่น้ำจะอะไรจริงๆแหละไปนั่งตรงริมน้ำอ่ะนะสีชาเย็นที่กินเมื่อกี้เลยนี่หนูไปนั่งข้างล่างพี่โป้นี่ข้างล่างดูเย็นอ่ะโอเคโอเคนี่ผมทุกคนนี่คือแม่น้ำกกนะครับย่างไก่อ๋อนะครับคุณความอะไรอย่างไรก็เลยกำลังเริ่มไปดูอาหารเดี๋ยวให้ดูเมนูอาหารนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับเมนูนะครับนี่ข้าวซอยเนื้อคนเห็นไหมผมให้ดูเมนูที่เนี่ยเค้กจะมีแบบบาร์โดฟี่อร่อยครับใช่บาร์โดฟี่อร่อยครับแล้วก็เอาโอ้ยไม่ได้ดูอาหารแล้วทุกคนพี่ว่ากินเยอะๆนะครับได้ใช้งานหนักๆไปเลยมาให้ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวไปทำเลยไหมป้าไปกินอันนี้พี่โป้นะครับผมอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้แนะนำตัวพี่โป้ผมจะมาวางคือตอนนี้เรากำลังจะทำเครื่องเสียงกับระบบสตรีมมิ่งที่โบสถ์ใหม่นะครับพี่โป้ก็เลยมาช่วยนะครับอันนี้แบบมาจากหัวหินหัวหินอยู่ตรงไหนครับผมใต้ทางไปใต้นะอ๋อพี่โป้นะครับผมนี่โป้ไปครับโป้สมชื่อนี่พี่ปอยนะครับอันนี้คนน่าจะคนได้อยู่แล้วพี่ปอยนี่พี่เฟิร์สนี่พี่เฟิร์สเป็นภรรยาของพี่โป้นะครับค่ะคือลินดาให้สาจ่าลินดาให้หน่อยเพราะเดี๋ยวพาไปดูตู้เค้กดีกว่าว่าที่แบบ
ในตู้เค้กมีอะไรบ้างจะเหมือนของชาโลมไหมครับพวกจะเอาอะไรอ่ะอ้าวไม่มีอ่ะพี่จะเอาหน้าไม่หรอเอานั้นก็ได้นี่ก็ได้ไม่หรอก็ไม่ก็ไม่ก็ขอให้ดูอ่ะ black coffee blueberry cake นะครับแล้วก็มี durian cake เรียกว่าดอฟฟี่นี้ไปนะครับเอาอีกตัวไหมโต๊ะโต๊ะโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมมาตอบแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเลือกเค้กอีกร้านหนึ่งใช่ไหมครับใช่นี่ครัวนี่ครัวของเขาครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยสู้ครับสู้โอ้ครัวมีครัวด้วยเดี๋ยวเวลาเราถ่ายรูปตรงนั้นต้องอยู่มุมนี้ถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับอันนี้คืออะไรครับเขียวเขียวเนี่ยสังขยาหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ตุ๊กป๊อกเฮ้ยฝนตกปะเนี่ยฝนตกอีกแล้วครับอันนี้เป็นเบอร์รี่ปัดใช่ไหมนี่มาประมาณ10กว่าปีแล้วเป็นแบบคาเฟ่แรกๆที่แบบที่เปิดในเชียงรายก็คือที่ร้านไม่ได้เปิดเลยเหรอไม่ได้เปิดก็เปิดแบบบล็อกแบบให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านไม่ให้ไม่ค่อยได้ให้นั่งเท่าไหร่ทำไมไม่ใช้พี่โป้ถ่ายหรือพี่โป้มาถ่ายว่าให้กำลังใจนี่ผมเราสั่งข้าวซอยมานะครับพี่โป้กดอ่านแล้วใช่ไหมกดอ่านแล้วข้าวซอยนี่ข้าวซอยของพี่โป้นะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่เป็นสปาเกตตี้โอ้โอ้นี่เป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะครับทะเลทะเลมาเชียงรายต้องกินทะเลถูกแล้วใช่แล้วครับมาเชียงรายต้องกินทะเลนะครับพี่เราเมียนเราไปในการทานพี่ที่เราสีเหลืองเยลโล่อะไรนั่นน่ะมันคือมุกอะไรผมก็ไม่เจอสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้เตาตั้งโล่มะม่วงเมงโก้ก็จะถามก่อนว่ารู้ภาษาอังกฤษไหมไม่ตลกเหรอที่ขำปวดท้องเลยนะตอนเล่นจริงเหรอขำดิ้นทุรนทุรายสีเหลืองเขียนโล่เนี่ยสีเหลืองอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวจะมารีวิวอาหารนะครับผมหลังจากที่เราทานไปแล้วฟ้าเหรออาฟ้าเหรอมาแล้วครับฟ้าครับผมมันตกไปสองรอบแล้วเหมือนท้องฟ้าวิผลิตแปรปรวนทันใดพี่อังกอร์จะออกมาปะชีสเค้กแล้วตัวที่สองแล้วผมคือแมงโก้ชีสเค้กกับบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับพี่โบเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่โบขอโทษเอากล้องมาถ่ายร้อนมันร้อนไงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรสงการโทษโทษตัวเราเล็กไปปะใช่อ่ะตกมาแล้วผมนี่เป็นชิคเก้ผมอะไรมาแล้วฝนฝนว่าฝนก็มาด้วยครับมาแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยดูเราชิมนี่นะผมอันนี้นะครับนี่อร่อยมันอร่อยนะแต่มันก็เหมือนมีความเป็นแบบฝรั่งเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเป็นอาหารนักท่องเที่ยวมันไม่แบบไม่ใช่แบบโลคอลไม่มันคือข้าวผัดอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยดอกมันไม่เขียวหรอเนาะดอกมันกินได้นะฮะก็น่าจะกินได้จริงๆอันนี้อันนั้นเหมือนปาตี้อะเนาะแต่นี้มาดูกินแล้วตายนะก็ทำมะม่วงให้มันไม่ดำยังไงอะก็เพิ่งปอกนะรอมันก็อยู่ในตู้แล้วอยู่ในตู้
ปลอมมะม่วงปลอมด้วยฝนมาแล้วใช่ฝนมายังไงยังไงดียังไงดียาตัวก่อนนะทุกคนไปก็ฝนตกแล้วผมเราก็ต้องย้ายเข้ามาข้างในนะครับนี่ก็มาอยู่ข้างในนี้ห้องน้ำห้องน้ำไม่หาห้องน้ำอุ้ยอุ้ยมุมนี้สวยมากคือมุมนี้คือแบบเดินออกมาแล้วเจอแบบนี้โคตรสวยเลยว้าวอันนี้คงจะเป็นครัวนะครับนี่เข้าไปพี่ที่ฝนไม่ตกปะแต่เนี่ยเราเลยคิดว่าฝนตกปะวะเขาจริงคือฝนไม่ตกว่ะก็ว่าทำไมฝนมันก็ได้ยินเสียงกรอกกรอกแต่ทำเออแต่ทำไมดูออกไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่มีนะโอ้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 อร่อยไหมครับเดือดครับอะไรอีกอะไรอีกดอกพี่พ่อดอกนี่ต้องกินดอกไม่ได้ต้องกินกินได้ซิกเนเจอร์ใช่ซิกเนเจอร์เอาหมดแล้วต่อไปครับผมมาดูอาหารนะครับพี่โบข้าวซอยเป็นไงบ้างครับอะไรครับตัวข้าวซอยข้าวซอยเนื้อเป็นไงบ้างครับข้าวซอยอร่อยมากคือมันกลมกล่อมครับอ๋อไม่เผ็ดโดดบอกมันไม่อะไรนะครับมันไม่เผ็ดนะครับมันไม่เผ็ดถ้าคนภาคกลางอย่างผมกินได้ครับอ๋อผมเป็นคนกรุงเทพครับอ๋อเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพอายุ38บ้านอยู่ห้วยขวางอยู่ที่ไหนนะครับห้วยขวางเป็นคนที่คนกรุงเทพอ๋อเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ห้วยขวางพี่ชาวใส่พี่ชาวเฉยเลยที่มากินสปาเกตตี้ผัดขี้เมาสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเป็นไงบ้างครับดีค่ะดีคือดีอย่างเดียวอะไรดีกุ้งอันอะไรที่มีสดมากเลยโอ้ยเชียงใหม่ก็ติดทะเลเออใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติให้10ละให้10เท่าไหร่เต็ม10ให้8นะครับอันนี้เต็ม10เท่าไหร่ครับให้10เลยครับให้10ไม่รู้จะหักไม่หัก10ไปเลยจ้าสดเค้กของรีวิวนะครับเค้กครับผมเมื่อกี้กินเค้กไปกินไปทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีบาร์โดฟี่มีบูชีเค้กแล้วก็มีแมงโก้นะครับผมก็คือตัวเค้กเนี่ยคือแบบอร่อยครับผมบานาน่าคือบานาน่าบาร์โดฟี่เนี่ยก็จะคือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับผมที่แบบใครมาก็ต้องกินบาร์โดฟี่ผมก็อร่อยครับผมเนื้อมันนุ่มแล้วคือถือว่าตัวครีมวิปครีมของเขาอ่ะมันจะนุ่มมากๆนะครับมันจะนุ่มแล้วแบบมันไม่หวานมันจะไปตัดกับพวกแบบแครกเกอร์พวกอะไรพวกนั้นคือแบบดีครับผมทุกคนก็ฝากร้านชีวิตธรรมดาไว้ด้วยนะครับผมก็ทานร้านชีวิตธรรมดาเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไงทุกคนฝากกด subscribe ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามแฟนเพจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคิงเคียร์เดี๋ยวพาไปกินร้านอื่นใหม่นะครับผมบาย